ข้อ21ต่อข้อ3 22ต่อข้อ2 23ต่อข้อ4 3 2 4 24ต่อข้อ1 25ต่อข้อ4ตรงกันไหม26 25ผู้ผิด25ยังไม่ได้ทำเมื่อกี้ไปทำที่ใครทำแล้ว26นะครับต่อข้อ4เมื่อกี้พี่อ่านโจทย์ผิด26ต่อข้อ4ไม่ใช่25 25ยังไม่ทำ25หน้า36นะ25คือใครทำพี่ยังผู้สมรส110คนมีบุตรอย่างน้อย1คนบุตร1คน90ผู้มีบุตรอย่างน้อย1คนแปลว่าข้างนอกมี20นะฮะ A B อันนี้บุตรชายแล้วกัน A บุตรชายนี่บุตรหญิงเขาบอกว่า40ผู้สมรสไม่มีบุตรชายไม่มีบุตรชายแสดงว่ามีบุตรชาย70นะครับรวมแล้วอย่าลืมนะครับว่า A กับ A แดดบวกกันเท่ากับ Universe ตลอดกาลนะครับพอไม่มีบุตรชาย40แล้วมีบุตรชายต้อง70และไม่มีบุตรสาว50แล้วมีบุตรสาว60ตัวกลางไม่รู้ A บวก B ลบ A และ B เท่ากับ90เพราะว่าข้างในเป็น90A เป็น70ลบ B B เป็น60ลบด้วย F เท่ากับ90 130หรือ40นะครับ40มีทั้งบุตรชายและบุตรสาว40อ่าฟุกตอบข้อเดียวกันไม่ต้องลบข้อ4 25ตอบข้อ4 26ตอบข้อ4เหลือ2727มีใครทำแล้วขอความมั่นใจหน่อย27 27 ทำเอาไหมแกงหลังแกงผู้ชายป้ายเหลืองทำเอาไหมข้อ27ขอตัวแทนบ้านไหมมอสขอตัวแทนบ้านข้อ27ได้เท่าไหร่ตอบ13ก็ได้ครับเห็นด้วยไหมยังไม่ทำหรอทำด้วยกันตอบ14หรือเปล่าไม่ครับข้อ27ข้อ27 100คน100คนปรากฏว่ามี35คนไม่ดื่มนมไม่ดื่มกาแฟไม่ดื่มนมไม่ดื่มกาแฟกี่คนมันใช้เส้นกี่เส้นนมนะครับนมกับกาแฟไม่ดื่มนมไม่ดื่มกาแฟ35ไม่ดื่มนมนะมี35คนไม่ดื่มนมไม่ดื่มกาแฟแต่จำนวนคนที่ดื่มนมอย่างเดียวเป็น2เท่าดื่มนมอย่างเดียวเป็น2เท่าของจำนวนคนที่ดื่มกาแฟอย่างเดียวกาแฟอย่างเดียว x ถ้ามีคนดื่มทั้งนมและดื่มกาแฟและดื่มนมจำนวน20คน20คนอย่าถ้าว่ามีคนดื่มกาแฟอย่างน้อยกว่าคนดื่มนมเท่าไหร่165นะทั้งหมดก็เป็น x ต่อ x บวก20บวก xเท่ากับ65งั้น 3x เท่ากับ45 x เดียวเท่ากับ15 x เดียว15อยากทราบว่ามีคนดื่มนมดื่มกาแฟน้อยกว่าคนดื่มนมดื่มกาแฟน้อยกว่าคนดื่มนมตัวนี้มัน30ตัวนี้มันก็ต้อง15ก็ต้องน้อยกว่า15
กือบถูกมอสหักนิดนึงข้อ28ข้อ28มันปวดฟันเลยใช่ไหมปวดหัวปวดสองข้างข้างเดียวปวดตาอยากให้หายไหมคว้านออกเลยข้อ28ข้อ28ในการสอบวิชาเยอรมันในการสอบวิชาเยอรมันวิชาภาษาฝรั่งเศสวิชาภาษาอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันเยอรมันเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษจำนวนนักเรียน150คนปรากฏว่าสอบตกทั้ง3วิชามี3คนมีอยู่สอบตก3วิชาว่าที่เขาบอกว่ามีอยู่10คนตก3วิชามี3คนสอบได้เพียงวิชาเดียวเขาพูดถึงตรงนี้นะครับส่วนที่แรกตรงนี้นะเพียงวิชาเดียวกี่คน90คน3ส่วนนี้นะครับ90คนอะไรเนาะสัก90คนสอบได้วิชาเยอรมันและฝรั่งเศสแต่ตกอังกฤษเยอรมันและฝรั่งเศสตกอังกฤษตรงนี้มีอยู่15คนเยอรมันฝรั่งเศสแต่ตกอังกฤษ15คนสอบได้วิชาภาษาเยอรมันและอังกฤษเยอรมันเยอรมันแรกสุดเยอรมันแรกสุดแต่ตกอะไรไหมสอบได้เยอรมันแรกแต่สอบตกฝรั่งเศสตรงนี้มี10คน10คนสอบได้ฝรั่งเศสแรกสุดฝรั่งเศสฝรั่งเศสแรกสุดฝรั่งเศสแรกสุดแต่ตกเยอรมันอยู่20 90เป็น100 100 125 125 15มั้ยตรงกลางเพราะลง150มันพี่บอกผิดนะครับ100 135กูไปบ้าเลย10 135พี่บอกได้125ดูมันห้าเออนะเขาถามหาว่าได้จำนวนคนที่สอบได้ภาษาอังกฤษจะมีมากกว่าจำนวนคนที่สอบได้ฝรั่งเศสอย่างเดียวอยู่ห้าคนต้องให้มาทำไมครับอยากทราบว่าสอบได้สามวิชามีกี่คนมันไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นเลยเนาะช่างมันเรามั่วมาสอบเลยข้อ29เรามาคิดสองข้อสุดท้ายกันข้อ29จะรีบไปไหนมองแต่นาฬิกากินก๋วยเตี๋ยวเหรอข้อ29ยูนิเวิร์สเป็นเซตของจำนวนนับที่น้อยกว่าเท่ากับ10ยูนิเวิร์สเซตของจำนวนนับ1ของ3ไปถึง10ยูนิเวิร์ส A และ B ต่างเป็นเซตของ U A และ B ต่างเป็นเซตของ U P P A ดัดมีสมาชิก power set ของ A ดัดมีสมาชิกทั้งหมด64จำนวน N ของ P ดัดPB ดัดมีสมาชิก32จำนวน
ถ้าสมาชิกของ A union A ลบ B A ลบ B union กับ B ลบ A มีทั้งหมด5แล้วจำนวนสมาชิกของ A ลบ B เท่ากับ A intersection กับ B เท่ากับ2จริงหรือเท็จแสดงว่าไม่ใช่เส้น A มีกี่ตัว2กำลัง6มั้ยถูกไหมอันนี้คือ n ของ a ดากนะครับ n ของ a ดากเท่ากับ6 2กำลัง6 64ใช่ไหมแสดงว่า a มีสมาชิกกี่ตัว a มีสมาชิกอยู่ a ต้องอยู่ในนี้ใช่ไหมสมาชิกมี1ถึง10แต่ n ของจำนวนสมาชิกของ p power ของ a ดากมีทั้งหมด64จำนวนก็มาจาก2กำลัง6 2กำลัง6มันก็คือ n ของ a ดากมีสมาชิกอยู่6ตัวแล้ว n ของ a ก็มีสมาชิกอยู่4ตัวตรงนี้เป็น2กำลัง5 2กำลัง5คือ n ของ b ดักสมาชิกของที่ไม่ใช่เซต b มี5ตัวจำนวนสมาชิกของเซต b เท่าไหร่จ๊ะ5นะเพราะสมาชิกความรวมกันเป็นตรงนี้ทีนี้เขาบอกตรงนี้ตรงกลางตรงนี้เรามาอีกตัวหนึ่งตัวช่วยใช่ไหมนะฮะเขาบอกว่าถ้า a กับ b เนี่ย a กับ b เป็น5ถ้าให้ตัวนี้เป็น x นะตัวนี้เป็น x ตรงกลางนี้ a นี่ b ตัวนี้ก็เหลือ a ลบ x ไว้นี่ a ลบ x ตัวนี้นะ a ลบ x อันนี้ก็คือ b ลบ x จะบอกว่าเท่าไหร่ a ลบ x จะบอกมาเอามารวมกับ b ลบ x เท่ากับ5เพราะฉะนั้น aบวก b ลบ 2x เท่ากับ5แทนค่าได้ไหมหาต้องการ a union b โจทย์ให้มาเท่าไหร่ a union b a union b a union b เท่าไหร่ a b รวมกันเท่าไหร่ a b เท่าไหร่9ไหม9 AB เป็น9 9มาเหลือเท่าไหร่ x 9แล้วบอกเหลือ4 x เป็น2ถูกเปล่าเพราะ A union B เท่าไหร่นี่คือ A union B ใช่ไหมนี่ A union B ลบออกด้วย x แล้วบอกเป็น A union B A union B ลบ 2x เท่ากับ5เพราะ A union B เท่ากับ9 9 x เท่ากับ2ถูกต้องเขาขอไข่คิดก่อนแล้วใครมันจะคิดก่อนA B เท่ากับ A union union A C เท่ากับ C เท่ากับ B union set ของ B C ลบ A เท่ากับ set ของ A B
หน้าที่มันทำให้เรางงเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมที่จะสร้างไปตามเขาเลยนะเอที่เราได้ก็วางไปตามปกตินี่คือเอยูเนียนกับเอาเอใส่เข้าไปข้างในนะครับเอาไปข้างในเอยูเนียนเซตเอมันยูเนียนกันออกมาเท่าไหร่ที่สมาชิกหนึ่งตัวที่สมาชิกตัวเป็นเซตของเซตว่าสมาชิกหนึ่งตัวคือตรงนี้ถูกไหมเอามาใส่เป็นสมาชิกยกที่มาใส่เป็นสมาชิกตัวเนี้ย b b ที่เราได้นะฮะ b ที่เราได้ b คือตรงนี้ที่เราได้นะฮะมันก็จะกลายเป็นเอาตัวนี้มาก็จะเป็นเซตว่างเซตของเซตว่างถูกไหมเอาอยู่เนี่ยเอา b ตรงนี้มาใส่ปีกก็ยก b ตรงนี้มาวางใส่เข้าไปเลยอีกตัวหนึ่งนะฮะถูกไหมเอาตัวนี้มารวมเอา b ตรงนี้มาใส่เข้าไปในเซตแล้วเอา C ตั้งเอา A มาลบเอา C ตั้งนะฮะตรงนี้เป็นตัวตั้งตรงนี้ตัวตั้ง A มาลบ A มาลบ A ไม่ได้มาลบได้เพราะตัวนี้เท่านั้นตรงนี้เอาปีกออกเอาปีกออกตรงนี้จะเหมือนกับตรงนี้เป๊ะลบออกมันจะเหลือชุดนี้ยืนอยู่เหลือเซตนี้ยืนอยู่ผู้นี้ก็แตกแขนงไม่ได้ด้วยอีกต่างหากนะเหลือสมาชิกหนึ่งตัวสองตัวตรงนี้มันคือ A ไว้หนึ่งตรงนี้ที่ตำแหน่งนี่คือ A นะตัวนี้ก็ A เอา A มาแทนที่ตรงนี้คือใครนี่ตรงนี้คือ B เอา B มาแทนที่ถูกต้องตอบเลยตอบข้อ30A มีสมาชิก A B C A B C มีเซต A จงหาจำนวนสับเซตของ B นะฮะโดยที่ C ต้องเป็นสมาชิกต้องเป็นสับเซตของ A มันจะเป็นความหมายเดียวกันไหมกับ C ตัวนี้ต้องอยู่ในC เลขตรงนี้นะต้องอยู่ใน C ตรงนี้ C ต้องเป็นสับเซตของ Aและ C ต้องเป็นตัวเอและต้องเป็นสมาชิกของเซตเซต C ให้หาสับเซตทั้งหมดและ C ต้องเป็นสับเซตของอะไรครับสับเซตของ A ถูกไหมทำความหมายไหม C เล็กตรงนี้ต้องเป็นสับเซตของ A โดยที่ B มันก็เป็นความหมายเดียวกัน C เล็กของ B และ B เป็นสับเซตของของ A อย่างนี้ไหมเป็นความหมายเดียวกันกับที่เราไล่มาเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเท่าไหร่ C ต้องตามไปทุกหนทุกแห่งเหลือ A กับ B A กับ B ก็เป็นสับเซตของ A ก็คือ2ยกกำลัง2เป็น4